ครูผู้ช่วยขอลาไปงานแต่งแต่ผอ.ไม่ให้ลาบอกต้องการคนโสดมาทำงานเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่สมาชิกเว็บไซต์พันทิปรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ว่าเป็นครูผู้ช่วยจะลาไปงานแต่งได้ไหมสมาชิกคนดังกล่าวนะครับระบุข้อความว่าบรรจุครูผู้ช่วยมาประมาณ 4-5 เดือนทางบ้านแฟนอยากให้แต่งงานเลยเตรียมงานไป 70-90% ทางเรามาบอกผอ.โรงเรียนว่าจะขอลาหยุดสัก 1-2 วันแต่ผอ.พูดว่าเป็นครูผู้ช่วยห้ามลาเราจะทำอย่างไรได้บ้างการ์ดก็แจกไปแล้วได้ยินคำพูดผอ.เนี่ยน้ำตาเหมือนจะไหลผอ.ยังพูดอีกว่าต้องการคนโสดมาทำงานทั้งนี้นะครับได้มีชาวเน็ตเข้ามาตอบกรณีดังกล่าวคุณครูสามารถลาได้เพราะว่าเป็นตามระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถ้าหากผู้อำนวยการไม่อนุญาตสามารถร้องเรียนได้ครับก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ข่าวสดนะครับผมเพื่อนๆก็ลองดูรูปในกระทู้พันทิปนี้ดูนะครับผมแล้วถ้าที่คิดเห็นยังไงแล้วก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันก็ช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเนาะและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมทีมงาน TRN อ่านข่าวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ข่าวต่อไปสวัสดีครับ